กราบสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ทีพี่น้องวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาเดินเที่ยวชมสวนหลังบ้านผมนะครับก็จากช่วงวันที่10ถึง14ผมไปออกบูธนะครับที่งาน Garden of Love นะครับผมก็ที่เดอะมอลล์นครราชสีมาครับผมก็ได้มีการเข้าร่วมประกวดนะครับอโรคาเซียนะครับรวมทุกสายพันธุ์นะครับก็วันนี้ก็จะพาเข้ามาดูครับน้องช้างน้อยของผมนะครับที่ไปติดรางวัลที่3มานะครับก็ถ้าอยู่ในอาคารนะครับเขาจะด้วยแสงไฟกับตัวหลังคาครับทำให้สีออกจากเพี้ยนๆหน่อยครับมองไม่ค่อยเห็นลายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูใต้สแลนด์กับบรรยากาศนี้นะครับข้างบนในฟ้านี่ครึ้มไปด้วยฝนนะครับฟ้าครึ้มไปด้วยฝนแล้วก็ใต้สแลนด์อีก1ชั้นนี่ครับผมจะพามาดูน้องช้างน้อยของผมนะครับตัวที่ไปคว้ารางวัลที่3มานะครับก็เนี่ยครับดูรายละเอียดนะครับชัดๆนะครับผมนี่ที่1ที่ชนะได้รางวัลเนี่ยครับก็จะเป็นตัวอโรคาเซียช้างขาวนะครับผมจะเป็นช้างขาวครับก็ฟอร์มกอมีลูกติดนะครับก็ใบกำลังสวยเลยครับผมฟอร์มเขาใหญ่ครับโคนต้นเนี่ยเท่าประมาณข้อมือมั้งครับขั้นต่ำก็เห็นมอเตอร์ไซค์ครับประมาณนั้นครับแล้วก็มีลูกรอบๆคออยู่เล็กๆหลายต้นอยู่นะครับมีหลายหน่อนะครับสวยงามมากครับผมช้างขาวก็กดที่1ไปนะครับผมได้รับรางวัลที่1ไปครับแล้วก็ที่2ก็จะเป็นโอกินาวาซิลเวอร์นะครับผมเองก็ยังชื่นชอบในโอกินาวาซิลเวอร์นะครับก็น้องสาวผมก็ซื้อกลับมาด้วยนะครับสำหรับโอกินาวาซิลเวอร์นะครับสวยงามจริงครับก็เป็นฟอร์มกอยเหมือนกันครับเป็นต้นใหญ่ครับก็โคนต้นกับประมาณข้อมือครับผมประมาณนั้นนะครับก็เป็นฟอร์มใหญ่ส่วนของผมเนี่ยจิ๋วสุดนะครับสำหรับทั้งหมดนะครับเล็กหน่อยแต่ก็อร่อยนะลายดีสีจัดนะครับก็จะเป็นตัวช้างเหลืองที่1คือช้างขาวที่2คือโอกินาวาซิลเวอร์ที่3คือช้างเหลืองสำหรับอโรคาเซียรวมนะครับในงานนี้นี่ละมุนละไมนะครับวันนี้มีงานอวดอย่างเดียวครับผมไม่มีอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากรู้สึกร่างกายยังไม่ค่อยดีนะครับไม่มีกำลังออกไปทำอะไรที่ไหนนะครับก็มาเดินเล่นอยู่หลังบ้านนี่แหละครับผมนี่ดูรายละเอียดของช้างน้อยผมนะครับผมนี่ฟึบเอามาวางรวมกันไปทั่วเลยนะครับนี่นี่ครับผมนี่สวยนะครับก็นี่ดูเดี๋ยวผมขออนุญาตจะขยับมาให้ดูตรงนี้นะนี่เขาย้อนแสงไปเนี่ยฟึบการเลือกช้างที่ดีนะครับผมก็ต้องให้ลายนะครับลงก้านนะครับผมอย่างนี้ฮะให้มันลายละเอียดให้ลายมันถี่ๆเลยครับไม่ต้องติดเป็นปื้นครับเป็นปื้นมีโอกาสติดด่างเหลืองทั้งใบที่บางท่านเรียกว่าเผือกนะครับต้องให้เนี้ยละเอียดอย่างนี้ครับรายละเอียดที่ดีของก้านนะครับเพราะว่าถ้าเขาด่างแบบนี้เขาจะส่งผลให้ใบเขานะฮะนะครับให้ใบเขาเป็นแบบนี้ครับผมจะสวยงามนะครับก็ลดอาการการไหม้ด้วยเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยจะมีอยู่หลายต้นอันนี้จะเป็นต้นแม่ของต้นเมื่อกี้นะครับอันนี้คือสภาพฉีกลูกฉีกเต้าไปนะครับคอกที่แล้วนะครับก็เยินเยินเลยครับผมเยินเยินเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูลูกเขานะครับก็จะอยู่แถวเนี้ยฮะเนี่ยสีสันของลูกเขานะครับก็ไม้พึ่งชำใหม่ครับก็ใบจะไม่ค่อยสู้แสงนะครับเพราะว่าเขาจะเสียใบ2ใบแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นครับแล้วก็ถ้าด่างจัดๆนะครับก็จะมีอาการช้ำน้ำนะครับเนี่ยนะครับผมถ้ามันฮาร์ฟเลยก็จะเนี่ยโอกาสช้ำน้ำได้เยอะครับผมนี่แต่ฝั่งนี้สังเกตฝั่งนี้นะครับเขามีลายเขียวกระจายอยู่ก็ช่วยได้นะครับเขาจะไม่เสียใบจะไม่เสียแต่ผมไม่ได้ซีเรียสครับใบแรกๆก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมใบแรกๆเป็นอย่างนี้แล้วก็ที่โคนก้านก็ขอให้แบบนี่เดี๋ยวยกให้ดูครับเมื่อกี้ตรงนู้นผมยกไปแล้วมันไม่ชัดนะฮะแสงเนี่ยครับอาการด่างนี้ครับผมด่างได้เยอะครับอย่าไปเขียวเยอะนะครับแต่ข้อเสียเขาคือโตช้านะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูต่อไปครับผมพาทุกท่านมาดูช้างน้อยอีกตัวหนึ่งนะครับสังเกตนะครับลายสวยมากครับผมตัวนี้ลายสวยมากครับผมดูลายขนาดเปื้อนฝุ่นนะครับเนี่ยใบจิ๋วเดียว
สวยมากครับต้องดูตาเปล่าครับสวยจริงๆใบใหม่นี่สังเกตนะครับเขียวแค่ตรงนี้ครับที่เหลือมันเผือกมิ้นไปหมดเลยนะครับผมก็ตอนแรกครับเกิดใหม่ใบงี้เลยครับผมใบเบลอเลยนะครับผมเหลือแค่นี้ครับเนื่องจากเกิดใหม่เขาเป็นฟูลมิ้นนะครับผมแล้วเจอทั้งหน้าหนาวเจอทั้งฝนตกหลงฤดูเจอทั้งแดดเรียบร้อยครับผมสวยแต่ไม่โตนะครับผมโทษนะฮะแสงไม่ได้ก้านเขาก็มันจะเขียวกับเหลืองอมกันไปเลยครับมันจะไม่เห็นค่อยเป็นลายครับไอ้ตัวนี้มันจะแบบยังไงก็ขอให้ติดเขียวเยอะนะครับผมเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าติดเขียวเยอะอย่างเงี้ยครับก็จะมีโอกาสรอดนะครับถามว่าตายไม่ตายแต่มันไม่โตครับผมนะครับตายไม่ตายแต่ไม่โตผมไม่ได้เลี้ยงใส่ตู้อบด้วยนะครับผมก็ปล่อยมันธรรมชาติเลยครับแล้วก็โคนเขาครับไม่ค่อยเป็นลายครับก็จะเป็นสีมิ้นอมไปเลยครับผมเหลืองเขียวปนกันอมไปเลยครับผมส่งผลให้ออกมาเป็นเนี่ยครับสีมันก็จะกัดโอกาสติดเหลืองเยอะเกือบเต็มใบนะครับเนี่ยครับก็มันสวยดีครับแต่มันไม่โตครับผมก็มาวางทิ้งเลยครับยัดไว้นะครับกระสุมทุ่มพุ่มไม้นะครับเนี่ยก็ปล่อยให้เขาแย่งแสงกันนะครับให้โตกันไปนะครับผมแล้วก็นี่นะครับตัวนี้ที่เขาประกวดติดที่3มานะครับผมได้ที่3มานะครับนะครับผมก็มีหลายต้นอยู่นะครับช้างน้อยผมนะครับผมก็เนี่ยครับเดี๋ยวไปดูต้นแม่เขาครับอันนี้นี่ที่บอกว่าลายนะครับผมโอ้ยต้นไม้ติดมือโอ้แหวกนี่ครับลายต้องอย่างนี้ครับอันนี้รื้อไปนี่ประมาณ1เดือนแล้วครับเนี่ยประมาณ4สัปดาห์นะครับ1เดือนก็ออกมา2หน่อรอลุ้นอีกครับว่าจะออกมาอีกไหมก็มันมีตาหน่ออยู่รอบนะครับผมรอว่ามันจะดันตอนไหนครับแต่ว่าค่อยๆออกก็ดีครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไม่รื้อทีเดียวหมดผมจะต้นไหนถึงเนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยลายมันจะเป็นโอ้โหมันจะเป็นออกอมมิ้นไปเลยนะครับผมมันไม่เขียวนะครับเนี่ยนี่ดูนี่มันถึงด่างเขียวมาตรงนี้บ้างแล้วก็ติดด่างเหลืองมานะครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยมันต้องลายต้องอย่างนี้ครับก้านนะครับเอาอย่างนี้เลยครับถ้าเขียวๆมันโตไวครับไอเนี้ยโตช้าที่สุดเลยครับผมตัวนี้โตช้าที่สุดนะช่วยเขาหน่อยสังเกตใบนี้ก็จะต่อไปก็จะเป็นลายกระจายเป็นจะเป็นลายนี้ตรงนี้จะเป็นลายนี้แล้วอันนี้ก็น่าจะเหลืองอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยเหลืองกันนี้เกือบเต็มใบนะครับติดเขียวมาไม่เยอะตรงบริเวณนี้จะเขียวครับแล้วตรงนี้จะเหลืองเกือบหมดเลยถามว่าชอบไหมไม่ชอบครับมันจะไหม้ครับผมนะครับอย่างเนี้ยอารมณ์เดียวกันครับเนี้ยสังเกตที่ใบจริงเต็มๆนะครับถ้าใบเต็มๆเขาคือตรงเนี้ยมันจะกระจายอย่างเงี้ยมันจะอยู่ครับแต่ตรงเนี้ยบริเวณที่หายไปนะครับบริเวณที่หายไปก็คือจะเป็นสีแบบนี้ครับสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับผมมันจะไหม้และหายไปนะครับก็ยังไงถ้าท่านใดพอจะเลือกช้างเหลืองเอาไปทำไม้โชว์นะครับอันนี้ผมบอกว่าเป็นไม้โชว์นะครับไม้โชว์ก็เอาแบบไลท์โหดๆไปนะครับแต่ถ้าตั้งแม่ก็ต้องเอาไม้โตไวนะครับผมท่านใดทำธุรกิจขายนะครับผมก็อย่างนี้ก็ลายโหดแต่จะโตไวกว่าต้นเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็นี่เขาออกดอกมาด้วยครับก็แต่รู้สึกว่าดอกนี้ไม่น่าจะโอเคนะครับก็ตอนแรกอุตส่าห์เก็บอีกดอกนึงตัดไว้จะมาผสมข้ามกันนะครับก็สุดท้ายน่าจะไม่ได้ผสมข้ามครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไข่ตัวเมียไม่น่าจะโอเคครับก็เก็บแช่ตัวเย็นไว้นะครับได้ไม่ได้ไม่รู้ครับนี่จากเมื่อก่อนตัวนี้สวยน้อยที่สุดตอนนี้แจ่มสุดครับเพราะว่าที่เหลือ2แม่ผมระเบิดกอไปครับผมระเบิดกอไปครับเขาก็เลยที่จริงลายตัวนี้จะสวยน้อยสุดนะครับนี่ก็งงๆอยู่ครับธรรมดาเกิดมาใบแรกเขาจะติดดังนิดนึงครับแล้วก็ค่อยใบ2ใบ3ใบ4เงี้ยเขาจะสวยเป็นค่อยๆสวยไล่มาแบบเบอร์นี้นะครับแต่นี้งงๆครับเปิดมาใบแรกมันสวยเลยก็เลยงงครับเอ้าถึงจังหวะมันเจอตาด่างโหดๆแล้วครับเนี่ยมันเลยสวยอันนี้น่ากลัวครับผมกลัวมันจะเหลืองเยอะครับเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นเหลืองสภาพเนี่ยครับเนี่ยประมาณตรงเนี้ยครับเหลืองปนเขียวหน่อยเป็นมิ้นๆหน่อยผมกลัวละลายครับสวยไม่สวยแน่แหละดูตรงก้านอันเนี้ยไอใบแรกเนี่ยก้านมีลายสังเกตนะครับก้านมีลายนะฮะ
านเขามีลายไอ้ใบสองก้านไม่มีลายนี่แหละครับผมว่ามันเหลืองจะเต็มใบแน่เลยก็ต้องรอดูก่อนธรรมดาแม่นี่ชอบกินแดดธรรมดาแม่นี่ชอบกินแดดนะครับไปไอ้หน่อนู้นโอ้แทบไม่ติดเหลืองเลยใบแรกนะครับเดี๋ยวรอดูใบสองเพราะว่าก้านเขาลายครับผมยังไงกระด่างครับผมสีเหลืองแทบไม่เห็นย้อนแย้งกันมากเลยไอ้เนี้ยสีเขียวถ้าไม่ไอ้เนี้ยสีเขียวถ้าไม่เห็นต้นเดียวกันแท้ๆผมก็เลยงงกับเขาเหมือนกันแต่แม่เขาก็ไม่เคยหลุดด่างนะครับด่างทุกใบครับผมด่างมากด่างน้อยก็ว่ากันไปเนี่ยใบด้านล่างใบจะเสียแล้วเนี่ยมันก็ไม่หลุดด่างนะครับมันด่างดีครับแต่แม่นี้ต้องไล่แสงครับกินแดดหน่อยจะดีครับแต่แม่อื่นผมเลี้ยงใต้สแลนเลยครับก็แสงมันไม่ค่อยชอบครับแม่อื่นแต่แม่นี้ชอบแสงนะครับก็มันจะเอียงโผล่มาครับเพราะว่านี่เป็นขอบสแลนละเนี่ยครับเป็นขอบสแลนเขาเอียงโผล่มาเล่นแดดนะครับดูต้นเอียงดันกับเสาหลักไว้เลยนะครับเนี่ยก็ตอนแรกว่าจะรอรื้อทีเดียวผมเรียกไปหน่อหนึ่งนะครับหน่อนั้นก็ได้หน่อที่ใหญ่มากครับดังทุกใบแล้วก็มีเขี้ยวติดหน่ออย่างน้อย3ครับผมที่มองเห็นแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมี4นะแต่ไม่ได้เคลียร์ดูรายละเอียดครับตอนนั้นทำเย็นๆจะมืดแล้วนะครับนี่ก็ตุ่มนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้ก็นี่ก็งอกแล้วเนี่ยนี่ฮะไม่รู้เห็นชัดไหมครับเนี่ยครับเนี่ยงอกมาแล้วครับรอแต่มันน่าจะมีตาที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับตาอยู่ข้างล่างเนี้ยต้องดันออกมาก่อนนะครับก็รอดูครับว่าตาไหนมันจะดันขึ้นมานะครับไอ้นี่ก็รอคิวไปก่อนนะครับมาอ้อยเหยื่อไว้นะครับไม่แน่แต่มันอาจจะดันมาเลยก็ได้แต่ผมว่ายังครับข้างล่างเพราะไอ้นี่มันลึกอยู่นะครับลึกอยู่เนี่ยที่มันแทงขึ้นมาเนี่ยดูวนรอบตาก่อนเฮ้ยหรือไม่ลึกเฮ้ยไม่ลึกแล้วนี่เดี๋ยวนะเขี่ยเล่นเดี๋ยวก็หักนี่ในหน่อก็มีตาหน่อซ้อนมาอีกแม่นี้ชอบเป็นอย่างเงี้ยครับก็เวลาจ่ายลูกชอบติดตัวแถมนะครับผมแถม2แถม3แถมอะไรไปเรื่อยของเขานะครับผมแต่ผมงงอันนี้มันไม่ค่อยลายต้นนี้ไม่ค่อยลายไอ้ใบนี้ใบแรกไม่ค่อยลายแต่ว่าก้านลายแต่เดี๋ยวก็เปิดใบใหม่ลายนะครับฝั่งนี้ปึ๊บช่วยเขาปั๊บแม่นี่ใบใหม่ก็ลายนะครับรอกลางเฉยครับนี่ลายครับต้องเห็นของจริงครับลายประมาณนี้จะลายประมาณนี้ผมก็เลยงงเอ้าเธอจะมาสวยอะไรตอนนี้เมื่อก่อนเธอสวยน้อยกว่าชาวบ้านเขาเลยนะเนี่ยทำไปทำมาเห็นไอ้เจ้า2ตัวนี้ไอ้2ตัวนี้โดนรื้อลูกไปแล้วก็สภาพโทรมนะครับเนี่ยเอาไปเลี้ยงยัดกันไว้บางคนถามผมทำไมเลี้ยงไม้แล้วผมไม้ผมมันยืดมันยาวนะครับเนี่ยครับเนี่ยมองไกลๆก็เห็นครับชัดนะครับลายถ้ามันยืดยาวสูงเป็นเมตรกว่าเนี่ยครับทำไมอ๋อก็ดูสิครับเลมอนกับบังออดิบวันเขียวอะไรก็ไม่รู้เต็มข้างหน้ามีโหราบังด้วยนะครับก็ตามสภาพครับผมตอนนี้รู้สึกว่าโคนเล็กกว่าเขาแล้วด้วยอันนี้เล็กธรรมดาไอ้ต้นนู้นจะเล็กไอ้ต้นที่ด่างสุดๆเนี้ยมันจะเล็กกว่าเขากับปลายว่าต้นนี้เล็กกว่าแต่ว่าน่าจะช่วงที่แบบช่วงรื้อช่วงเปลี่ยนช่วงแบกด้วยนะครับแบกลูกแบกอะไรด้วยครับก็มันจะทำให้มันเกิดอารมณ์ต่างกันนะครับมีแมลงเข้ามาช่วงนี้หนอนด้วยแมงจักจั่นอะไรด้วยโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็มาทำลายต้นพืชนะครับแต่ต้นนี้ครับใหญ่สุดเลยครับก็กำไม่มิดเฉพาะโคนนะครับโคนที่ลอกกาบแล้วเนี่ยฮะตรงลอกกาบแล้วนะครับกำไม่มิดเดี๋ยวไปถามตรงไอ้คอเนี่ยนะครับตรงกาบเนี่ยนะครับไม่มิดแน่ๆครับอันนี้ใหญ่ข้อเท้าเลยครับข้างล่างนี้เท่าแขนนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรครับก็โมโมกันไปนะครับก็สังเกตผมใส่ขี้วัวนะครับผมใส่ที่ผิวดินนี่แหละนะครับผมเวลารดน้ำมันช่วยซับน้ำแล้วก็ เห็นบางคนใช้สแปรน้ำมอสผมใช้ขี้วัวแทนสแปรน้ำมอสครับเป็นการโปรเทคความชื้นนะครับผมแล้วก็เวลารดน้ำมันไม่รู้ดิผมว่ารดน้ำแล้วมันชุ่มดีครับสวยสวยโตช้ามากนะครับช่วงก่อนเอาไปออกงานบ่อยครับสตันแล้วก็หลายๆคนที่ออกงานด้วยกันเขาก็กลับมาลากเสียนะครับก็พอดีอยู่ในห้างกันแบบ2สัปดาห์เงี้ยครับไม่ได้รับแสงเงี้ยก็จะเสียนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาโม้เฉยครับผมมาโม้มาคุยว่ามีไม้สวยๆนะครับเข้าประกวดแล้วก็ติดรางวัลก็การคัดช้างเข้าบ้านผมก็จะคัด
ไม้ที่สวยๆไม่ลุ้นนะครับผมไม่ค่อยลุ้นครับผมเคยลุ้นแล้วผมเสียลมครับเนี่ยผมเดี๋ยวพาไปดูเนาะไหนๆพูดแล้วสายลุ้นซื้อช้างป่านะครับผมช้างป่ามาจากทางใต้ของประเทศเรานะครับผมก็รู้อยู่แล้วครับมันไม่นี่หรอกแต่ว่าเขาบอกมันเป็นช้างป่าไม่รู้ท่านใดมีความรู้ใช่หรือไม่ครับเนี่ยใช่ช้างไหมทรงเหมือนเนาะทรงเหมือนเนาะน่าจะช้างป่าไหมฮะผมซื้อมาราคาหลักร้อยครับถูกๆนะครับต้นละหลักร้อยนะครับถามว่ามันด่างไหมเขาบอกมันเป็นช้างด่างขาวนี่ช้างด่างขาวนะครับผมมาดูอยู่มันด่างนะไปว่าเขาไม่ได้นะเขาบอกสายลุ้นให้ขี้แตกไปเลยครับยังไงมันก็ไม่สวยครับเพราะใบเก่าเนี่ยมันเจอดินเดออะไรเนี่ยมันมองไม่เห็นฮะนี่ผมจะให้ดูเนี่ยด่างเนี่ยที่เขาบอกด่างเนี่ยฮะเห็นไหมด่างเนี่ยด่างอย่างเงี้ยครับมันก็ด่างของเขาแหละแต่ไม่ด่างอย่างที่เราเข้าใจไงนึกว่ามันจะไอ้นี่ได้เพิ่มเติมนะครับก็ตามนั้นซื้อมาคู่กับรุ่นพวกออดิบลุ้นด่างตอนแรกไอ้นี่ก็ลุ้นด่างนะครับไม่ลุ้นด่างหรอกด่างแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากได้ออดิบด่างเขียวมันด่างมาอย่างนี้เลยครับกินใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเป็นปื้นใหญ่ๆเลยครับพอมาอยู่กับผมเป็นอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยครับตัดใบนั้นทิ้งไปแล้วครับตอนเอามามันช้ำนะครับผมก็ไม่รู้สายลุ้นอย่าไปลุ้นนะครับถ้าใครพอมีทุนทรัพย์ก็จัดของสวยไปเลยครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับท่านใดมีความคิดเห็นใดก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมพยายามตอบทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยกดไลค์ที่ช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็ที่ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับแต่ถ้าท่านใดจะเมตตาผมก็ช่วยกดติดตามเพิ่มอีกก็ได้นะครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องขอกราบสวัสดีครับ